พาช่งไปดูกันต่อนะคะสำหรับจีนค่ะที่เราเกิดกันไว้ว่าหุ้นเกมของจีนไม่ว่าจะเป็น t e n เซ็นนะคะหรือ NetEast ต่างก็ดีดตัวขึ้นมา6-7%ด้วยกันนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้สักประมาณช่วงเดือนธันวาคมนะคะทางการจีนที่มีการถกเถียงกันคุยกันถึงร่างกฎระเบียบที่จะนํามาใช้ในการควบคุมอุตสาหกรรมเกมอีกหนึ่งครั้งซึ่งร่างนี้ถูกโพสต์บนเว็บไซต์แต่ว่าล่าสุดค่ะ ร่างนี้เนี่ยถูกถอดออกจากเว็บไซต์แล้วนะคะทำให้นักทุนคาดการณ์กันว่าการควบคุมอุตสาหกรรมเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เริ่มใช้ในเร็ววันนี้นะคะ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าสื่อสำนักงานสิ่งพิมพ์แห่งชาติจีหรือ n p p a เนี่ยได้ถอดร่างกฎระเบียบควบคุมอุตสาหกรรมเกมที่เสนอไปตั้งแต่ธันวาคมออกจากเว็บโดยลิงก์ที่เชื่อมกับร่างกฎระเบียบดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะกฎระเบียบนี้มีเป้าหมายในการจำกัดการใช้จ่ายและการมอบรางวัลจูงใจให้เล่นเกมสะท้อนความพยายามที่จะจัดระเบียบอุตสาหกรรมเกมรอบใหม่ระยะเวลาในการปรึกษาหาหรือว่าจะบังคับใช้กฎระเบียบควบคุมอุตสาหกรรมเกมหรือไม่ ครบกาหนดไปแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะนักวิเคราะห์หลายรายก็มองว่าการถอดร่างกฎระเบยียบดังกล่าวออกจากเว็บไซต์เป็นเรื่องไม่ปกติขณะที่บางรายก็มองว่าหน่วยงานจีนอาจจะกําลังปรับแก้เนื้อหาอยู่อย่างทั้งด้านของหูสิวเย่ค่ะนักวิเคราะห์จากไห่ทง Security ก็บอกว่าการถอดร่างกฎหมายดังกล่าวอาจจะเป็นการส่งสัญญาณถึงการปรับเปลี่ยนมาตรการเพิ่มเติมก็ได้ขณะที่มาตรการก่อนหน้านี้ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นก็ยังคงปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของทางการหลัง จากสิ้นสุดระยะเวลาการหาหรือแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นในการซื้อขายช่วงเช้าของ t e นเซ็นต์โฮดดิ้งนะคะแล้วก็คู่แข่งอย่าง Net East ค่ะขยับขึ้น6และ7ขณะที่ร่างกฎระเบยียบควบคุมอุตสาหกรรมเกมที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ทั้งสองหายไปเกือบ8 0,000ล้านดอลลาร์เพราะนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมเกมนะคะความกังวลหลักๆเนี่ยก็อยู่ที่กฎหมายแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นมาตรา17และ18ที่ห้า นะคะบังคับผู้เล่นให้ต่อสู้ทั้งที่เกมประเภทนี้เนี่ยเรื่องนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในเกมที่มีผู้เล่นหลายคนส่วนมาตรา18ให้กําหนดวงเงินการใช้จ่ายสำหรับผู้เล่นเกมนอกเหนือจากการห้ามฟีเจอร์ที่จูงใจผู้เล่นให้ใช้จ่ายในเกมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ